าวงามนะคะเป็นลูกหลานชาวอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดพ่อแม่ทำนาอยู่ที่บ้านสาหร่ายแต่ชีวิตของเขาไม่ได้จบอยู่แค่การเป็นลูกหลานชาวนาเท่านั้นนะคะด้วยความฝันด้วยความที่สนใจการอ่านการเขียนหลังจากที่เรียนจบนะคะบวชพระเรียนจนถึงระดับมัธยมปลายก็เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยสงฆ์จากนั้นก็ไปโลดแล่นอยู่ในวงการของหนังสือนะคะเป็นทั้งพนักงานพิสูจน์อักษรเป็นทั้งนักข่าวเป็นสื่อมวลชนแล้วก็ในระหว่างนั้นก็เขียนหนังสือด้วยค่ะโดยเฉพาะบทกวีนะคะแล้วก็ผลงานที่ออกมาอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งทำให้ผลงานของเขาในรวมเล่มบทกวีที่ชื่อม้าก้านกล้วยได้รับรางวัลซีไรท์ในปีพุทธศักราช2538แล้วก็ในปีพุทธศักราช2556เขาได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปินมรดกอีสานก่อนที่ในอีก2ปีต่อมาจะได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาตินะคะวันนี้เรามีโอกาสมาพูดคุยถึงชีวิตและผลงานของนักเขียนที่ชื่อว่าไพวรินขาวงามกว่าจะได้มีโอกาสมาได้รับการยกย่องจนถึงวันนี้นั้นเขามีชีวิตเป็นมาอย่างไรบ้างนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะคำถามที่มักจะถูกถามบ่อยๆเลยค่ะว่าทำไมถึงสนใจเขียนหนังสือ มันชีวิตก็มันก็คงมาจากวัยเยาว์ที่วัยเด็กนะก็มันก็มีอารมณ์ความรู้สึกที่ประทับใจฝังใจก็คือชอบด้านนี้ชอบทางมหรสพเช่นหมอลำลิเกฟังหมอลำมาตั้งแต่เด็กใช่ชอบฟังเพลงลูกทุ่งชอบอะไรต่างๆซึ่งมันเกี่ยวทั้งหมดนี้มันเกี่ยวกับการเขียนเพราะหมอลำก็เป็นกลอนลิเกก็เป็นสัมผัสเป็นกลอนสัมผัสเหมือนกันเพลงลูกทุ่งก็ต้องสัมผัสทีนี้พอฟังแล้วเนี่ยมันไม่ได้กลายเป็นว่าไม่ได้ชอบแค่เสียงนักร้องเท่านั้น มันชอบว่าเขาแต่งยังไงใครเป็นคนแต่งใช่สิ่งที่สนใจมากในเวลาฟังเพลงคือคำร้องและทำนองโดยมากนอกจากชอบขับร้องโดยในหนังสือเพลงมันจะมีคำร้องทำนองโดยชลธีทานทองพงศักดิ์จันทรุขาสุรินทร์ภาคสิริอะไรเงี้ยนี่คือผู้สร้างคำส่วนขับร้องโดยเนี่ยมันเป็นใครก็ได้เราเห็นอยู่แล้วเราเห็นอยู่แล้วแล้วบางทีเราก็ดูทีวีดูโทรทัศน์อะไรเงี้ยเหมือนฟังละครวิทยุเนี่ยจะชอบนอกจากสมัยเด็กก็คือไม่มีโทรทัศน์นะมีแต่วิทยุฟังว่าโนริไอละครวิทยุเรื่องโน้นโดยคณะเกตทิพย์อะไรไว้สร้างจากบทประพันธ์โดยตรงนี้จะชอบมากบทประพันธ์ของคุณแสดงว่าก่อนที่มันจะมาเป็นตัวละครโลดแล่นให้เราได้ยินได้ฟังหรือได้ดูทางอะไรก็แล้วแต่นั้นมันมีผู้สร้างตัวบทมาก่อนแล้วจริตก็เลยชอบไปทางนั้นชอบถ้าชอบถ้าอ่านกลอนก็ชอบมันจำได้เลยมันอาจจะเป็นมีเชื้อที่ว่าชอบเสน่ห์ของการเขียนการอ่านเพราะสมัยอยู่โรงเรียนบ้านนอกเนี่ยก็พักเที่ยงรอเรียนบ่ายเนี่ยก็จะเข้าห้องพักครูซึ่งมันมีหนังสือวางอยู่ก็จะอ่านหนังสืออ่านหนังสือนี่เรียกพูดเล่นๆว่าอ่านหมดห้องสมุดตั้งแต่เด็กก็โรงเรียนมีหนังสือประมาณ 4-5 เล่มเลยก็วางอยู่บนโต๊ะในห้องพักครูนั่นแหละหนังสือวารสารมิตรครูมิตรอะไรต่างๆพออ่านแล้วมันเกิดมันเห็นเข้าใจคุณลักษณะของการเขียนแต่ละแบบเช่นนิยายเป็นอย่างนี้นะเรื่องสั้นเป็นอย่างนี้บทกลอนเป็นอย่างนี้ขำขันเป็นอย่างนี้เกร็ดความรู้อะไรต่างๆซึ่งในวารสารเล่มหนึ่งมักจะมีคอลัมน์ต่างๆแต่ก่อนไม่รู้จักหรอกว่าคอลัมน์แต่มารู้ตอนโตมาก็คือมันเป็นการแบ่งแยกเรื่องราวรู้จักโอ้คอลัมน์สโมสรกวีอย่างเงี้ยควบคุมโดยคนนู้นคนนี้ถ้าเราอยากมีกลอนไปลงเราก็ต้องส่งไปส่งหาคนนี้เนี่ยก็เลยทำให้ว่าเสน่ห์ของการเขียนกับการอ่านบางทีการเขียนเพราะมีการเขียนจึงมีการอ่านเพราะมีการอ่านจึงเกิดการเขียนบางทียังเราเข้าห้องน้ำเนี่ยไปเห็นคนเขาเขียนอะไรไว้เราก็ชอบอ่านตลกก็อ่านพลึ่งก็อ่านอย่างเงี้ยแสดงว่ามันมีคนชอบเขียนเขาจะเขียนอะไรก็แล้วแต่แต่เราบางทีไปจำกลอน
ตลกตลกได้หรือว่าให้แง่คิดได้จากห้องน้ำเมื่อมั่งมีมากมายมิตรหมายมองเมื่อมัวมองมิตรมองมันหมูหมาเมื่อไม่มีหมดมิตรมุ่งมองมาเมื่อมอดม้วยแม่หมูหมาไม่มามองอันนี้เจอในวัดตอนบวชคือพอเราเรียนจบป.4เนี่ยสอบได้ที่หนึ่งพ่อแม่ชาวนาก็ส่งไปเรียนต่ออีกหมู่บ้านหนึ่งคือบ้านตาหยวกก็คือต้องเดินทางไปกลับไป4กิโลกลับ4กิโลก็รวม8กิโลก็ไกลตัวนี้มันไกลแล้วก็ไอตอนกลับจากโรงเรียนเนี่ยมักจะไปค่ำตรงป่าช้าถีบจักรยานอย่างเงี้ยไอโซ่มักจะหลุดตรงป่าช้าลมทรายอะไรเงี้ยก็ไปบอกพ่อก็เลยสงสารเอาไปฝากเป็นเด็กวัดที่บ้านตาหยวกจะได้ไม่ต้องเที่ยวก็เลยไปเป็นเด็กวัดพอเป็นเด็กวัดนี่ก็กับเพื่อนอีกคนหนึ่งอยู่กับวัดก็ยิ่งใกล้สิ่งที่เรียกว่าการเขียนเพราะว่ามันเป็นเสียงพระสวดมนต์เนี่ยก็คือการประพันธ์ชนิดหนึ่งนะมันต้องเขียนก่อนถึงจะมาท่องถึงอ่านคาถาต่างๆที่เราพระสวดเนี่ยมีสัมผัสคล้องจองหมดนะไม่ใช่อยู่ๆแล้วเวลาถ้าเราแปลมามันมีโวหารอุปมาเป็นอะไรต่างๆฉะนั้นเราก็มีแววไปทางพระนั่นแหละแต่พอโตมาพอเรียนบ้านตาหยวกจบป.7ก็สอบได้ที่สูงอีกนี่พ่อก็มีแต่ครูก็ยุว่าพ่อเนี่ยตาไอเด็กคนนี้ต้องส่งมาเรียนนะเพราะมันเรียนเก่งมันเรียนมีแววมันอาจจะได้เป็นนายอำเภอเป็นอะไรใหญ่โตอะไรตอนนี้ก็ไม่ได้คิดหรอกว่าชีวิตจะเปลี่ยนพอตอนจบป.7เนี่ยสอบได้ก็เริ่มรู้จักการประพันธ์อะไรเล็กน้อยแต่ไม่รู้หรอกจบมาแล้วคือต้องไปเลี้ยงควายคือตอนแรกเนี่ยคือไปมันมีโรงเรียนหนึ่งที่อำเภอสุวรรณภูมิตอนนี้คือโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยาไพศาลเพิ่งเปิดในปีที่ผมเรียนจบป.7เขาก็รับสมัครเด็กบ้านนอกแถวนั้นอ่ะให้ไปสอบเข้าผมก็ไปสอบไปนอนเป็นครั้งแรกที่ได้เข้าเมืองไปนอนอยู่ที่อำเภอสุวรรณภูมิไปสอบแต่ไม่ผ่านสอบพอสอบไม่ผ่านเนี่ยก็คือไปเลี้ยงควายขั้นตอนพ่อทำนาไปช่วยพ่อก็สงสารนะแต่นี่มันมีแรงบันดาลใจเรียกว่าพอมีญาติจากทางสุรินทร์เขาก็มาบอกว่าไปบวชไหมไปบวชที่จังหวัดสุรินทร์เพราะจริงพื้นเพเรามาจากสุรินทร์นะแต่มาอยู่ฝั่งของแม่น้ำมูลแต่มาเติบเกิดและเติบคือครอบหมู่บ้านสาหร่ายเนี่ยพูดเขมรทั้งหมู่บ้านหมู่บ้านค่ะตาหยวกสาหร่าย 4-5 หมู่บ้านแถวนั้นคือข้ามแม่น้ำมูลมาตั้งรกรากอยู่ฝั่งนี้ผมยังเป็นลูกครึ่งลาวเขมรลาวเขมรฉะนั้นวัฒนธรรมที่มันก้องอยู่ในหัวผมคือหมอลำกับกันตรึมกันตรึมก็เขมรหมอลำก็ลาวฉะนั้นผมสองวัฒนธรรมตรงนี้ก็ได้เปรียบคนอื่นแล้วเรื่องภาษาได้กรอนเขมรบองอมตูกเต้าไตรจังว่าโลดเปรียดอะไรเงี้ยได้กรลาว อย่าลืมซุปบักมี่ของดีตั้งแต่ปูอะไรเงี้ยก็มันได้จังหวะทั้งเขมรและลาวทีนี้พอสอบไม่ติดไปเลี้ยงควายพ่อก็สงสารพอมีคนมาขอไปบวชก็ให้ไปก็ไปบวชอยู่ที่สุรินทร์แล้วพอไปบวชที่สุรินทร์เนี่ยก็ทำคะแนนด้านการเขียนดีคือมันจุดเปลี่ยนเนี่ยมันมาจากการเรียนเก่งและการชอบเขียนเรียนเก่งเนี่ยมันเป็นธรรมชาติของบางทีผมอ่านอะไรเนี่ยไม่ค่อยจำนะแต่เวลาผมเข้าห้องสอบผมวิเคราะห์ข้อสอบได้โดยถ้าอ่านหนังสือมาเนี่ยแต่ถ้าให้ผมท่องจำอะไรต่างๆอันนี้ไม่ค่อยได้แสดงว่าการประยุกต์ใช้ของเราดีมันเป็นสัญชาตญาณมากกว่าอ่านข้อสอบมาอย่างนี้ผมจะวิเคราะห์ยังไงตอนนี้พออีกอันหนึ่งที่มันพอไปสุรินทร์เนี่ยวิเรียนนักธรรมตรีมันสายพระมันจะมีนักธรรมตรีนักธรรมโทนักธรรมเอกนะนักธรรมตรีเนี่ยทดลองสอบยังไม่ไปสอบใหญ่ไม่เขาเรียกอะไรแม่สนามหลวงอะไรนะฮารีสนามหลวงสอบในวัดเนี่ยครั้งแรกวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรมก็คือการเอาสุภาษิตบทเดียวที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยมาบรรยายวิริยนะทุกขมัตเจติคนจะล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรผมสามารถเขียนลงกระดาษฟุลสแครป
3 4หน้าอธิบายแค่นี้จากคำเดียวเนี่ย70เต็ม100ได้คะแนน70เต็ม100ขณะที่เนนอื่นๆไวเท่าเดียวกันเนี่ยไม่ได้เลยแต่ว่าผมเอาอะไรมาผมก็จำกลอนที่ผมว่าไปกลอนที่ติดตามต้นไม้กลอนตามห้องน้ำคำคมของพระสุภาษิตบทอื่นๆไม่ใช่แค่บทที่เป็นตัวโจทย์บทข้างเคียงก็เอามามาเสริมได้มาบรรยายได้เหมือนว่าโมนั่นแหละ พอไปเอ๊ะได้คะแนนนี่ทางวัดก็เริ่มว่าเนนองค์นี้เนนรูปนี้เรียนเก่งเขาก็เลยส่งไปเรียนต่อที่วิทยาลัยสงฆ์วังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นสถาบันสงฆ์เมื่อตั้งแต่40กว่าปีก่อนนั่นแหละพร้อมๆกับชีวิตผมแล้วตอนนั้นผมอายุผมบวชเนนแค่14ปีนะยังไม่15เต็มพอถูกส่งไปเพราะวัดแห่งนี้เขารับเด็กยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อจากภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางภาคอีสานก็เป็นโรงเรียนผมจึงมีเพื่อนเยอะทุกภาคเพราะว่าวัดแห่งนี้เป็นวัดที่รับเด็กยากจนทุกภาคมาอยู่ด้วยกันค่ะยิ่งไปอยู่นะก็จะไปเจอกลุ่มก้อนเดียวกันที่ชอบการอ่านชอบการอ่านเหมือนกันชอบกลอนเหมือนกันชอบเรื่องสั้นก็ตั้งกลุ่มกันตั้งกลุ่มกันในวัดเนี่ยชื่อกลุ่มอะไรมีไหมคะจำไม่ได้ก็คืออย่างเงี้ยผมที่เขาเรียกกันว่าหนังสือทำมือในปัจจุบันเนี่ยจริงผมทำตั้งแต่เกือบ40ปีก่อนก็คือใช้กระดาษฟูลสแครปเนี่ยเขียนแล้วก็เย็บมาเข้าแต่ก่อนพิมพ์ดีดไม่มีคอมพิวเตอร์ไม่มีแน่นอนอยู่แล้วก็มีมาคัดแล้วเย็บเล่มทำเหมือนกับวารสารทำเหมือนกับวารสารนั้นในกลุ่มของเราเนี่ยกลุ่มสามเณรผมจำชื่อกลุ่มไม่ได้มันนานมาแล้วก็จะเป็นมีข่าวมีเรื่องสั้นมีนิยายมีขำขันมีการ์ตูนมีอะไรแล้วก็เอาไปให้หลวงพ่อตรวจหลวงพ่อก็จะเห็นว่าอ๋อดีนี่เป็นประโยชน์ไม่มีพิษไม่มีภัยก็เอาไปให้ไปวางในห้องสมุดซึ่งมันมีห้องสมุดแล้วห้องสมุดนั้นผมเป็นเจ้าหน้าที่เพราะตอนไปเนี่ยพอทางวัดเขาเห็นว่าผมเป็นคนชอบอ่านหนังสือก็ให้เป็นไม่ใช่ยังไม่ได้เรียกว่าบรรณารักษ์อะไรเป็นเจ้าหน้าที่ประจำห้องสมุดห้องสมุดส่วนใหญ่ก็จะเป็นวารสารนิตยสารที่ญาติโยมบริจาคมาฟ้าเมืองไทยเนี่ยอ่านตั้งแต่ผมบวชเนรและตั้งแต่ฉบับปฐมฤกษ์กระดาษเหลืองกรอบหอมมีกลิ่น คือผมจะเสพติดกลิ่นกระดาษหนังสือรู้จักอาจินปัญญพันธ์รู้จักคอลัมน์เขาเริ่มต้นที่นี่ที่ว่าทุกคนส่งเรื่องสั้นไปแล้วจะได้ลงรู้จักคอลัมน์ฉันรักหมู่บ้านทุกคนก็จะเขียนคือคุณอาจินปัญญพันธ์เนี่ยจะเป็นนักเขียนที่เน้นให้ใช้ประสบการณ์จริงมาเขียนเหมือนกับผลงานของท่านที่ท่านเขียนใช่ๆท่านก็เขียนเรื่องเหมืองแร่เขียนเรื่องจบถูกจุฬารีทายอะไรต่างๆผมก็เหมือนกันเช่นว่าคุณรักหมู่บ้านอะไรคุณอยู่หมู่บ้านอะไรคุณรักหมู่บ้านนั้นคุณก็เอาคุณลักษณะหรือข้อดีข้ออะไรของหมู่บ้านนั้นมานี่ก็คือเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้เราแทนที่จะฟุ้งเขียนไปเรื่อยนะก็เขียนเรื่องหมู่บ้านของเราเขียนเรื่องสั้นที่เราเขียนจากประสบการณ์ประสบการณ์เราพ่อแม่เราทำไร่ทำนาเราก็เขียนเรื่องทำไร่ทำนาอะไรเงี้ยก็ตรงนี้แหละที่ทำให้ผมก็จะมาทำเป็นหนังสือกระดาษทำมืออะไรในกลุ่มนี้แล้วก็จากจุดเปลี่ยนนี้เพราะการเขียนอีกเช่นกันไอ้หนังสือนี่แหละที่ทำให้มีจุดเปลี่ยนสำคัญอีกจุดหนึ่งคือมีครูท่านหนึ่งซึ่งท่านเป็นคารวะนะแต่เข้าไปสอนโยมในวัดนั่นแหละเขาสอนข้างนอกอยู่แล้วแต่ไปสอนวรรณคดีสอนวรรณคดีแล้วก็แกก็ไม่ได้อ่านในหนังสือกระดาษหนังสือที่เราทำฮะปรากฏว่ามีเรื่องสั้นผมแกก็เลยเรียกผมไปพบว่าเนนแต่งเองหรือเปล่าครับผมแต่งเองแกก็บอกว่าไปคัดใหม่ลงกระดาษฟูลสแครปใหม่ไปคัดใหม่แล้วก็เอามาให้ครูผมก็ไม่รู้ว่าแกจะเอาไปไหนนะปรากฏว่าผมก็คัดอย่างดีเลยลายมือผมค่อนข้างสวยเพราะว่า
ระเนนเนาะว่างมากก็นั่งคัดปักตึกเขียนอ่านชอบอะไรผมก็จะคัดคือจะไม่แค่จำนะผมก็จะคัดบางทีกลอนวรรคสองวรรคเนี่ยมันจำได้แต่อะไรที่ยาวๆผมจะมีสมุดบันทึกส่วนตัวเขียนเขียนเขียนตอนนี้พอส่งไปสักหลายเดือนต่อมาแค่เอาหนังสือนิตยสารชัยพฤกษ์ของไทยวัฒนาพาณิชย์เอามาให้ดูปรากฏว่าเรื่องสั้นเรื่องนั้นของผมได้ลงตอนนั้นรู้สึกยังไงโอ้มันตื่นเต้น มันเหมือ นเป็นความฝันของเราใช่ใช่คือเรายังไม่รู้โลกภายนอกนะเราอยู่แต่ในวัดค่ะแต่พอเริ่มรู้จักว่าเออมันโลกภายนอกมันสนุกอย่างนี้ตอนนั้นได้ค่าเรื่อง70 บาทค่าเรื่องไม่เท่าไหร่แต่ว่าชื่อผมเนี่ยได้ไปลงในหนังสือชัยพฤกษ์และมันลงคำว่ามวกวังน้อยวิทยาลัยสงวังน้อยมันก็มีคนเขียนจดหมายมามีแฟนคลับก็สมัยก่อนเขาจะมีคอลัมน์มิตรสัมพันธ์มิตรอะไรคือถ้าใครไปเจอข้อเขียนใครดีๆนะจดหมายเต็มเลยก็เหมือนยุคปัจจุบันที่โพสต์เฟซบุ๊กแล้วมีคนมาไลค์มาแสดงความคิดเห็นอะไรต่างๆแต่ก่อนผมก็เลยมีจดหมายให้โต้ตอบตั้งแต่เป็นเนนแต่สมัยเรียนเนี่ยการตอบโต้จดหมายครับโยมภายนอกเนี่ยต้องผ่านเซ็นเซอร์เดี๋ยวเขาจะหาว่าจีบสีกาจะเขียนก็ต้องไปให้ท่านอ่านก่อนจดหมายมาท่านก็จะเปิดอ่านก่อนเหมือนค่ายทหารฉะนั้นผมก็ทุกอย่างมันเป็นการเขียนหมดเลยผมเขียนจดหมายถึงพ่อถึงที่บ้านเนี่ยสมุดเย็บลวดเนี่ยเขียนทั้งเล่มเลยไม่รู้อะไรทั้งภูมาคิดถึงบ้านคิดจะตั้งใจเรียนจะตั้งอะไรเงี้ยเขียนถึงเพื่อนเหมือนกันก็เลยทักษะการเขียนของผมก็คงจะมาจากทั้งการชอบเขียนส่วนตัวและการเขียนจดหมายกลอนเนี่ยมันเริ่มมาจริงๆแล้วผมได้ลงหนังสือครั้งแรกเป็นเรื่องสั้นก็อย่างที่ว่าเนี่ยเป็นเรื่องสั้นแนวเพื่อชีวิตด้วยเพราะอ่านฟ้าบ่อกั้นของลาวคำหอมอะไรเนี่ยชอบโอ้ยแบบทุ่งแล้งอะไรชื่อเรื่องก็โหดฟ้ายังไม่มืดเลยมันเป็นแบบมันเหมือนเป็นชีวิตของเราเลยแต่ต่อมาเนี่ยปรากฏว่าพอผมหันไปจับกลอนผมติดลมทางกลอนมากกว่าแล้วผมก็ส่งใบชัยพฤกษ์เหมือนกันตอนนี้เริ่มส่งเองแล้วไม่ผ่านครูท่านแล้วปรากฏว่ารู้ช่องทางแล้วผมก็ได้ลงกลอนเนี่ย50 บาทเรื่องสั้น70 บาทเป็นธนานัทสมัยก่อนเป็นธนานัทปี21เนี่ยผมก็เริ่มมีกลอนลงแล้วปี21 22แล้วก็กลอนหลายชิ้นก็ได้มารวมเล่มในชีวิตจริงในอีก10ปีต่อมาคือประมาณปี28เป็นเหมือนการสะสมผลงานเอาไว้ใน40ปีกวีของผมเนี่ยบทกวีของผมก็มีชิ้นที่เขียนตอนเป็นเนนเป็นพระแต่มันยังพออ่านได้อยู่คืออยากให้เห็นว่าเส้นทางของเด็กบ้านนอกคนหนึ่งที่ไม่ได้เรียนหนังสือในระบบแต่มันมีโอกาสก็เนื่องจากคนอื่นให้คือถ้าญาติที่สุรินทร์ไม่พาผมไปบวชถ้าหลวงพ่อที่อยุธยาไม่เปิดโอกาสให้ผมเขียนโครงกลอนผมก็อาจจะบวชผมอาจจะบวชมาแล้วศึกมาทำนาใช่ไหมอาจจะบวชมาแล้วศึกมาทำนาแล้วก็เหมือนคนทั่วไปตอนนี้พอถึงตรงนี้คร่าวๆพอจบปุ๊บสักปี2125เนี่ยผมเริ่มใจไม่อยู่กับไม่อยู่วัดแล้วผมว่าถ้าผมเรียนต่อผมก็จะต้องเอามหาปริญญา3ปริญญา4อะไรเงี้ยแต่ว่าใจผมไม่ไปทางบาลีสันสกฤตเท่าไหร่ผมชอบการเขียนอย่างเดียวผมฝันอยากเป็นนักหนังสือพิมพ์ทำไมอะคะตอนนั้นคือเราเห็นหนังสือแล้วมันอ่านเยอะไงเพราะอยู่ในห้องสมุดอ่ะอาหารฟ้าเมืองไทยไปแล้วเวลาผมเดินทางมีธุระเดินทางแบบพระเนี่ยพระในยุคนั้นก็เขาก็ยกเว้นค่ารถให้แต่ตามสถานีบกส.เนี่ยจะมีแผงหนังสือพิมพ์ผมจะต้องซื้อหนังสือพิมพ์มาติดตัวอ่านทั้งหนังสือพิมพ์ส่วนกลางและหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นไปเชียงใหม่ก็จะซื้อของเชียงใหม่มาขอนแก่นก็จะซื้อของขอนแก่นไปสุรินทร์ก็จะซื้อของสุรินทร์แล้วจะอ่านแล้วหูฝันเลยว่าศึกไปเนี่ยผมจะต้องไปเป็นนักสื่อพิมพ์อยากเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือเล่มนี้จะเขียนคอลัมน์จะทำโน่นทำนี่อะไรเป็นอะไรก็แล้วแต่ปรากฏว่า
พอเสร็จปุ๊บผมเข้ากรุงเทพขึ้นแทบทุกสำนักงานหนังสือพิมพ์ไม่มีใครรับเลยหัวยังร้อนๆอยู่เพราะว่านิเทศก็ไม่ได้จบวารสารก็ไม่ได้เรียนเขากลัวเราทำไม่ได้ก็ไม่มีประสบการณ์มีแต่ความฝันผมก็เลยมีคนหนึ่งเขาแนะนำว่าเป็นครูนี่ก็รู้จักกันเพราะเขาอ่านกรผมในชัยพฤกษ์นั่นเองเขาบอกว่าถ้าไม่มีที่ไปขึ้นไปหาครูที่เชียงใหม่นะเชียงใหม่แม้แต่หมายังไม่อดตายท่านคุณครูคนนี้พูดผมก็เลยพอสิ้นหวังจริงผมก็เขียนจดหมายหาแกว่าผมอยากมาหาประสบการณ์ที่เชียงใหม่ผมก็นั่งรถไฟไปหาแกเลยแกก็ให้พักที่บ้านอยู่พักหนึ่งจนกระทั่งผมสมัครงานได้งานที่ผมได้ทำก็คืองานหนังสือพิมพ์เป็นพนักงานตรวจปรูฟหรือพิสูจน์อักษรของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นเชียงใหม่นั้นผมก็ได้อ่านอ่านข้อเขียนทุกชิ้นในหนังสือเล่มนึงก่อนจะออกมาเป็นหนังสือเล่มนั้นเพราะงั้นการอ่านเป็นประสบการณ์ตลอดเลยให้จับผิดเลยว่านักเขียนคนไหนเขียนผิดตรวจเปิดพจนานุกรมไปอะไรเป็นเขาเรียกนิเทศศาสตร์นอกห้องเรียนเลยพอผมไปอยู่ได้สักปี2ปีเนี่ยผมก็เริ่มเชียงใหม่เงินเดือนแค่1,200นะตอนนั้นค่าเช่าบ้านค่ากินค่าอยู่มันจะอยู่ไม่ได้ตอนนี้หมาไม่อดตายแต่ผมจะอดตายก็เลยขอครูผมก็กลับมาอยู่ตอนนี้กลับกรุงเทพพอกลับกรุงเทพชีวิตก็เปลี่ยนไปก็คือมันอาจจะเป็นจังหวะชีวิตของผมด้วยก็ได้ว่าจริงๆแล้วคนมากมายที่เข้ากรุงเทพแต่ทำไมผมไปเจอกลุ่มนักเขียนหรือเพราะว่าใจเราฝักใฝ่ด้านนี้เพราะผมมีผลงานกลอนพกติดตัวแล้วเราก็ไปตั้งแต่ปี21เนี่ยผมจะถ่ายเอกสารถ่ายสำเนาคือในแฟ้มในเป้ผมเนี่ยจะเต็มไปด้วยกลอนเขียนดีบ้างไม่ดีบ้างก็เต็มไปเชียงใหม่ผมก็พกตัวนี้กลับมาเพื่อเรื่องเขาเรามาเจอกลุ่มนี้แหละที่มันจุดเปลี่ยนสำคัญอีกจุดหนึ่งที่ต้องเล่าก็คือว่าในปี2528เนี่ยคือที่ผมมีหนังสือเล่มแรกในชีวิตเมื่อ30กว่าปีก่อนเพื่อนกลุ่มหนึ่งตอนนั้นพี่บูลศักดิ์ละครพลพี่ปอมเราเนี่ยทำนิตยสารสู่ฝันคือมันดังมันเกี่ยวกับการเขียนเป็นเวทีการเขียนเพื่อนก็เลยพากันว่าเราไปเยี่ยมพี่ปอนที่สำนักงานผมก็ไปชวนคุยพี่ปอนเยอะแยะเลยบอกว่าพี่ปอนรู้จักคนชื่ออรนุชอภิรดีการไหมคุมคอลัมน์กรอนตั้งแต่ปี21-22ในหนังสือสายใจอะไรบ้างหนังสือเพื่อนวัยรุ่นบ้างอะไรแกก็คุยว่าชื่ออะไรชื่อไพวรินทร์วิเชียรฉันท์ใช่ไหมตอนนั้นผมใช้นามปากกาไพวรินทร์วิเชียรฉันท์ใช่ครับไพวรินทร์วิเชียรฉันท์โอ้หายไปนานเนาะแกบอกว่าแกรู้ได้ยังว่าเป็นเราแกก็ตอนนั้นผมเปลี่ยนจากไพวรินทร์วิเชียรฉันท์มาเป็นไพวรินทร์ขาวงามแต่แกเริ่มสงสัยแล้วแหละเราคุยไปคุยมาแกก็บอกว่าอรนุชอภิรดีการอ่ะพี่เองแหละเป็นนามปากกาแต่แกทำตัวเป็นผู้หญิงเพื่อให้มันดูใกล้ชิดกับวัยรุ่นแกก็เลยว่ามีงานไหมก็ตอนนั้นแกทำสำนักพิมพ์อยู่บอกมีครับไปรวบรวมมาเลยคัดสรรมาเลยผมก็กลับบ้านไปยืมกับวัดตอนนั้นอยู่วัดอยู่อาศัยวัดเพราะว่ามีเพื่อนที่เป็นพระยังบวชอยู่อะไรหรือบางทีก็อยู่ห้องเช่าพิมพ์ดีดมาพิมพ์ทำชุดเองเลยคือผมเป็นบรรณาธิการเองในชุดแรกลำนำมเนจรเนี่ยเสนอพี่ปอนเพื่อพี่ปอนตัดสินใจพิมพ์ให้เลยโดยไม่มีการแก้ไขนั่นคือหนังสือเล่มแรกในชีวิตนั่นก็จุดเปลี่ยนเลยว่าผมก็ติดลมเนี่ยเพราะว่าคนอื่นเนี่ยอยากพิมพ์หนังสือจะตายไม่ได้พิมพ์เพราะสมัยก่อนมันยากมากนะการแต่พี่ปอนก็อ่านผมแล้วอาจจะถูกจริตแกผมก็ไม่รู้จักกันมาก่อนไม่รู้ว่าแกเป็นอรนุชอภิรดีการทีนี้พอแกพิมพ์ให้ลำนำมเนจรก็ได้รับความนิยมพอสมควรแม้ว่าจะไม่เข้ารอบซีไรส์อะไรต่างๆเพราะครูสลาคุณอวุธเนี่ยชอบเล่มนี้มากผมเจอครูสลาตอนผมออกหนังสือเล่มนี้แล้วผมก็เซ็นให้ครูสลาจนต่อมาครูสลาพิมพ์ลำนำมเนจรให้ผมในนามกองทุนครูสลาเนี่ยก็คือเป็นเรื่องที่มันมีแรงส่งมาจากค
คนอื่นเรามีกัลยาณมิตรที่ดีมีเพื่อนพอเขาชอบเขาก็บอกเนี่ยพอไปไหนปุ๊บเนี่ยไพวอลินคนเขียนลำนำวเนจรนะต่อมาสักปี29เนี่ยไปเจอสำนักพิมพ์พันสำนักพิมพ์เทียนวันของคุณาธรเตชธาดาแกก็รู้ว่าผมเขียนเล่มนั้นแกก็ขอผมก็ทำคำใดจะเอ่ยได้ดังใจเสนอสำนักพิมพ์เทียนวันของคุณาธรตอนนั้นเขาทำปาจารยสารด้วยผมก็ได้ไปเป็นพนักงานของปาจารยสารด้วยคือชีวิตผมจะอยู่กับหนังสือตลอดก็เลยพอคำใดออกมาคำใดเข้ารอบสีไรรอบลึกเฉียบจะได้สีไรผมอายุ25ปีถือว่าหนุ่มมากกับวงการก็ตอนนั้นคนก็หันมามองว่าไอ้ทิศหนุ่มหัวโลนๆคนนี้มันมาจากไหนมันเป็นใครเพราะว่าคนอื่นที่ดังกว่านั้นออกงานมามากกว่านั้นก็ยังผมปีนั้น25ปีแล้วคำใดพอข้ามาอีกปี32ลำนำวันนี้ใช่ฤดีการก็เข้ารอบอีกตอนนี้มันก็ฉุดไม่อยู่ผมก็ติดสายกลอนไปแล้วติดสายกวีไปแล้วทั้งที่จริงๆแล้วผมเขียนเรื่องสั้นด้วยเริ่มต้นจากเรื่องสั้นเขียนเรื่องสั้นแต่ระหว่างนั้นก็ไม่ทิ้งเรื่องสั้นนะแต่ไม่ได้ทุ่มเทมากจนมันก็มาเรื่อยสักปี3435ได้ไปทำชีวิตต้องสู้คืออยู่กับสื่อมาตลอดอยู่กับหนังสือฉะนั้นการได้คุมประเด็นคุมอะไรเนี่ยฉะนั้นผมรู้จะรู้ลักษณะของการเขียนว่าเขียนกลอนจะเขียนยังไงเขียนสารคดีจะเขียนยังไงเขียนบทความจะเขียนยังไงและเขียนคอลัมน์ประจำคือผมไม่ค่อยมีอาชีพอื่นในชีวิตเท่าไหร่คือในเส้นทางเพราะว่าผมไม่ได้เรียนหนังสือถ้าจะมีก็คือไปทำหนังสือพิมพ์เล็กน้อยไปอยู่ประจำสยามรัฐบ้างไปอยู่ไปอะไรแต่เคยไปขายไอติมในร้านช่วยเป็นเด็กขายไอติมขายของข้างถนนอะไรเงี้ยคือเป็นไม่มีงานราชการแน่นอนอยู่แล้วแต่สิ่งหนึ่งที่ผมมีที่เรียกว่างานประจำมาตลอดก็คือการเขียนบทความประจำในหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ซึ่งตั้งแต่30กว่าปีมาเนี้ยผมอยู่ได้ด้วยงานประจำชนิดการเป็นคอลัมนิสต์เป็นคอลัมนิสต์คือตามที่ผมฝันตอนเป็นเนนเลยผมฝันอยากจะได้อย่างเงี้ยแล้วมันก็ได้มาโดยไม่รู้ตัวผมก็ได้แค่ผมเขียนเนชั่นมาไม่รู้กี่ปีโดยที่ผมแทบไม่เคยขึ้นออฟฟิศเนชั่นเลยเพราะว่าส่งต้นฉบับเสร็จเขาโอนเงินมาให้สื่อสารกันทางนั้นสยามรัฐเหมือนกันเขียนมาจนจะ30กว่าปีจนตอนนี้มันก็ไม่ค่อยมีนิตยสารอะไรแล้วผมก็พักเพิ่ง2ปีที่ผมพักโดยไม่ได้เขียนประจำแต่ก็เขียนรายสะดวกรายเชิญรายอะไรต่างๆประมาณนี้พูดได้ไหมคะว่าตลอด40ปีเนาะในชีวิตของไพวอลินขาวงามเนี่ยอยู่ได้และได้ดีเพราะหนังสือเพราะการเขียนเลยใช่ผมพูดว่าถ้าไม่มีหนังสือนะถ้าผมไม่พบกับความดีงามของหนังสือผมจะไปทางไหนเพราะก่อนนะตอนช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อเลยผมก็อาจจะต้องไปเป็นกรรมกรจะต้องไปขายแรงงานจะต้องไปอะไรต่างๆเพื่อหาเงินเพราะผมเป็นความหวังของที่บ้านนอกพ่อแม่จากชนบทรออยู่เราเข้าไปอยู่ในเมืองแต่ผมก็พยายามเนี่ยกระนั้นไอ้การมาจับการเขียนหนังสือเนี่ยมันก็มีทั้งการอุทิศตัวเองทั้งการเสี่ยงทั้งการที่ทำให้พ่อแม่ลำบากทุกข์ใจเพราะว่าเห็นกลับบ้านแต่ละทีมันไม่มีอะไรเลยไม่เคยแต่งตัวดีๆเหมือนลูกบ้านอื่นไม่มีอะไรเลยไม่เคยมีรถทรัพย์สินอะไรเลยคนอื่นเขาเริ่มสร้างบ้านมีฐานะมีรถมียนต์แล้วมันจึงเกิดมาก้านกล้วยในบทแรกๆที่ว่ากลับบ้านแล้วลูกไม่มีอะไรเลยแต่พ่อแม่กลับไม่โกรธลูกตรงนี้ที่ว่าชายหนุ่มกลับจากเมืองหลวงส่วนใหญ่จะต้องมีตังค์นะใช่แต่นี้เราไม่มีอะไรเลยแล้วยังไม่มีอนาคตอีกว่าจะไปยังไงรู้แต่ว่าเขียนชอบเขียนก็เริ่มมีคนเริ่มรู้จักบ้างโดยเฉพาะครูที่โรงเรียนเริ่มรู้ว่าอ๋อลูกชายพ่อไปทำอะไร
ไม่รู้เขาชอบเขียนก็ไม่รู้เขียนแล้วมันเงินทองมันน้อยแต่มันอาจจะมีเกียรติอ่ะขนาดได้สี่รายแล้วเนี่ยก็ยังคนอื่นยังไม่รู้จักเลยว่าการเขียนหนังสือเป็นยังไงมันมีแต่เกียรติแต่ไม่มีเงินมีทองตัวนี้พอเรามาได้มาทางเรื่องเกียรติยศแล้วก็เงินทองพ่อแม่ถึงเริ่มเข้าใจรับได้และเข้าใจแต่ระหว่างนั้นเราเต็มไปด้วยการต่อสู้ถ้าผมทิ้งการเขียนแล้วไปทุ่มเททำงานหาเงินอย่างเดียวผมก็อาจจะไม่มีวันนี้ไม่มีวันที่เรามีเกียรติยศแบบที่เราได้เป็นอยู่ทุกวันนี้จนถึงวันนี้นะคะเรากลับบ้านไปที่บ้านสาหร่ายเนี่ยชาวบ้านมองเราด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปไหมว่าไพวดินขาวงามไม่ใช่เด็กชายไพรัตเมื่อสมัยก่อนที่ออกจากบ้านมา แต่เขาเป็นศิลปินแห่งชาติเขาก็รู้เพราะว่าครูในโรงเรียนผู้ใหญ่บ้านอะไรเงี้ยคือทุกคนเนื่องจากว่าการประพันธ์การเขียนของผมเนี่ยใช้ชื่อจริงผมไปไหนคนที่รู้จักจะรู้จักทันทีบัตรประชาชนเนี่ยจะขึ้นเครื่องเนี่ยบางทีพนักงานก็เห็นแล้วไปแบงค์ไปธนาคารเขาก็รู้แล้วอาจารย์นวลทำไมคือว่าทักผมไม่ได้ใช้นาฬิกาก็เปิดตัวเองแล้วบ้านผมก็บังเอิญว่าผมมีน้องชายคนหนึ่งซึ่งผมก็ไม่ได้สอนอะไรเขามากมายเขาโตมาทางการวาดรูปเขาก็ชอบวาดรูปตั้งแต่เด็กนี่ก็มาเราก็ส่งเสริมให้เขาได้เรียนที่มมส.คณะศิลปกรรมตอนเปิดใหม่ตอนนี้เขากลายเป็นจิตรกรด้วยก็เลยกลายเป็นว่าครอบครัวตายายบ้านนี้มีพี่น้องตั้ง9คนแต่มี2คนเนี่ยไม่เหมือนพี่น้องคนอื่นคนอื่นเขาทำนาหมดเลยนะยังมีชีวิตกันอยู่ทุกคนทั้ง9คนมีครอบครัวทำไร่ทำนาหมดมีผมมาเป็นนักเขียนมีโกศินไปเป็นจิตรกรเวลากลับบ้านทีก็คนก็รู้ว่าเนี่ยครอบครัวศิลปินทั้งที่พ่อแม่เนี่ยเป็นชาวไร่ชาวนายากจนคือก็อยู่กับเนี่ยแต่ผมว่าไอ้การที่เรามีตัวละเอียดอ่อนคือการเขียนเนี่ยหรือการวาดรูปมันต้องอาศัยความละเอียดอ่อนก็อาจจะมาจากยีนของพ่อแม่ด้วยอาจจะเป็นการอบรมเลี้ยงดูแล้วก็ที่บ้านเราก็เป็นอย่างนี้พ่อเป็นคนสู้ชีวิตอะไรแม่เป็นคนซื้อทอผ้าดังนั้นไอ้เรื่องราวในกลอนของผมหลายเรื่องเนี่ยไม่ว่าไหมแท้ที่แม่ทอหรือมาก้านกล้วยเนี่ยมันเป็นเรื่องราวของชีวิตจริงชีวิตจริงที่เราเอามาเขียนใช่เวลาผมเขียนผมถึงเวลาไปอบรมเด็กแต่งกลอนเนี่ยผมบอกว่าอย่าลืมเรื่องราวหรือพูดภาษาอังกฤษคือสตอรี่ทุกคนทุกสิ่งอย่างในโลกนี้มันมีสตอรี่ของมันเองแล้วตัวเองก็มีสตอรี่คือประวัติหรืออะไรแต่ไม่ใช่มาเขียนทื่อๆนะเขียนยังไงอย่างด้วยมือพ่อต่อเติมปรารถนาตัดก้านกล้วยทำมาให้ข้าขี่ผมก็พูดถึงว่าหรือเพราะว่าม้าก้านกล้วยที่พ่อทำให้จึงทำให้ชีวิตผมเนี่ยพเนจรออกไปอยู่กรุงเทพแล้วจากกรุงเทพแล้วผมไปทั่วหลายประเทศแล้วอะไรเงี้ยไปกับแม่ปลูกหมอนเลี้ยงไหมตั้งใจนักเรียวแรงรักแม่ใช้เพื่อใฝ่ฝันอย่างเงี้ยคือมันจะเล่าเรื่องแม่ค่ะมันมีเรื่องเล่ามาที่ชีวิตเราค่ะมันเชื่อมโยงกันนะคะนี่ที่อยากแนะนำการเขียนค่ะก็ทำให้เห็นชัดเจนว่าการที่เราเติบโตมาในครอบครัวแบบไหนไม่จำเป็นว่าเราจะเป็นแบบนั้นเราสามารถพาออกไปในทางที่เราชอบได้เรียกว่าเรามีพรสวรรค์ในตัวนะคะแล้วก็มีพรแสวงด้วยและทุกวันนี้นอกจากอาจารย์ไพวดินขาวงามนะคะคุณไพวดินขาวงามของเราจะเขียนผลงานเป็นทั้งคอลัมนิสต์แล้วก็เขียนผลงานออกมาต่อเนื่องเนี่ยก็ยังไปเป็นวิทยากรพิเศษนะคะสอนเรื่องของการแต่งคำประพันธ์แต่งกลอนให้กับเด็กเยาวชนที่สนใจด้วยตอนนี้ยังไปอยู่ใช่ไหมคะก็ประจำฮะคือช่วงหลังก็ยิ่งก็จะมีทั้งงานหลวงงานราชก็เหมือนไปให้แรงบันดาลใจไพวดินเขาถ้าทางกรมส่งเสริมเขามีกิจกรรมเขาก็จะเชิญไปเราก็ไปพบกับเด็กกับเยาวชนอะไรต่างๆนะก็เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนว่ามันมีช่องทางที่เราจะทำงานศิลปะในที่ตัวเองรักไม่จำเป็นต้องมาเป็นกวีนักเขียนอะไรก็ไ
แต่การเรียนภาษาไทยตรงนี้ผมว่าที่ผมมาเนี่ยเพราะผมชอบภาษาไทยการเรียนภาษาไทยเนี่ยมันสามารถพัฒนาไปใช้อย่างอื่นได้ไปเป็นนักแต่งเพลงก็ได้ไปเป็นนักข่าวก็ได้เหมือนอย่างคุณสมารีเนี่ยนะเป็นก็มาเป็นนักข่าวมาเป็นสื่อมวลชนคือไปแต่งเพลงไปทำงานโฆษณาไปเป็นผู้กำกับหนังกำกับละครซึ่งต้องใช้ภาษาไทยเพราะว่าตอนนี้ถ้าเราบางคนบอกว่าเรียนไปทำไมภาษาไทยไม่มีอาชีพยังมากก็ไปเป็นครูจริงก็ไม่ใช่คือมันมีอาชีพอื่นมากมายที่ต้องใช้ภาษาภาษาศาสตร์คือการประพันธ์มันเป็นภาษาศาสตร์อันนี้อาจารย์สอธรรมยศพูดไว้นะ1ภาษาศาสตร์2สุนทรียศาสตร์3ปรัชญาชีวิตฉะนั้นทำไมเราต้องอ่านหนังสือเพราะว่าหนังสือมันให้ปรัชญาชีวิตมันมีภาษาศาสตร์ความรู้เรื่องภาษาแล้วก็สุนทรียศาสตร์คือความเพลิดเพลินสุนทรีครับค่ะอยากให้คำแนะนำสำหรับคนที่อยากเขียนกลอนบางทีคนจะเขียนกลอนได้มาอบรมด้วยกัน100คนเนี่ยมันจะมีคนเป็นอยู่ได้แค่คน2คนนะคะคนอื่นอาจจะมองว่ายากแล้วก็เลิกไปความจริงมันสามารถทำได้หากเราใส่ใจใช่ก็ตรงนี้ตรงภาษาคือแต่ภาษาอย่าไปเครียดกับมันแบบบางทีครูอาจจะสอนเครียดไปเรื่องไวยากรณ์อันนี้ก็ผิดอันนั้นก็ผิดแต่ภาษานี่มันดิ้นได้มันมีอะไรต่างๆถ้าเราสนุกกับภาษาไทยนะเราก็จะเกิดตัวนี้ผมถึงมองว่าบางทีไปอบรมเด็กช่วงนั้นมีฐานนี่ฐานวรรณศิลป์แต่งกลอนฐานวาดรูปเด็กวัยเท่ากันเนี่ยแจกสีให้เขาไปละเลงเล่นโดยไม่ต้องอะไรมากเลยแค่แนะนำนิดหน่อยสายเล่นสีเนี่ยจะได้ดีกว่าสายเล่นเขียนเพราะคำมันยากถ้าเด็กประถมต้นหรือมอต้นเนี่ยบางทียังคุมความไม่เป็นเลยเขียน Facebook ยังไม่เป็นเลยแต่ไปบังคับให้เขาแต่งกลอนแต่กรณีที่ผมต้องไปอบรมไอ้นี่ก็คือว่าเขาคัดเลือกแนวสนใจแล้วบางคนเนี่ยเรียนมัธยมอยู่มันท่องกลอนผมได้หมดเลยแสดงว่าเขามีเชื้อมีแววฉะนั้นแบบนี้ต่อยอดได้ฉะนั้นคุณไปฉันทลักษณ์รูปแบบโครงฉันกาบกรอนได้เนี่ย100คนอาจจะเท่ากันแต่ส่งมาเราอาจจะดึงตัวเด่นมาได้แค่อันเดียวคือมุมมองและวิธีคิดลีลาถ้าทุกคนตามกันหมดทั้ง100คนมันก็ไม่มีใครไปไหนฉะนั้นเพื่อนต้องบอกว่าความแปลกใหม่มันอยู่ที่มุมมองของเราวิธีคิดของเราเหมือนเรื่องสั้นเรื่องเดียวกันเล่าเรื่องเดียวกันแต่จะทำยังไงให้แปลกใหม่มันอยู่ที่วิธีการเล่าวิธีการเล่าเรื่องกลอนก็มีวิธีการเล่าเรื่องมีเสน่ห์ส่วนตัวที่จะสร้างกลอนไม่ได้เชยว่าเป็นร้อยปีพันปีกลอนสามารถเป็นสมัยใหม่ได้เสมอเพราะว่าโครงกลอนก็คือฐานหนึ่งของเพลงนั่นเองถ้าเราฟังเพลงเยอะๆจะเป็นกลอนอ่านกลอนเยอะๆจะเป็นเพลงจะเป็นแต่งเพลง อันนี้เป็นนะคะก็ลองดูสำหรับคนที่สนใจลองไปฝึกฝนค้นคว้านะคะแล้วก็ลองแสวงหาสิ่งที่ตัวเองชอบแต่สิ่งหนึ่งที่การันตีได้ว่าการอ่านหนังสือการเขียนหนังสือทำให้เราได้ดีได้แล้วก็มีเกียรติยศมีชื่อเสียงจนได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติแถมนะคะบทกวีของคุณไพวลินหลายบทได้ถูกนำไปใส่ทำนองเป็นเพลงแล้วก็กลายเป็นเพลงที่ได้รับรางวัลคำประพันธ์ยอดเยี่ยมอย่างเพลงไม่แท้ที่แม่ทอที่ตายอรทัยเอาไปร้องด้วยเช่นกันวันนี้เรียกว่าเต็มอิ่มแต่อาจจะยังไม่ครบถ้วนนะคะหากมีโอกาสคงได้มาคุยกันเพิ่มเติมต้องขอบพระคุณคุณไพวลินขาวงามของเราเป็นอย่างสูงขอบคุณค่ะขอบคุณครับค่ะ